สวัสดีทุกคนะผมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่มือ forex EP ที่2นั่นเองนะผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ trading view แล้วก็ forex basic นั่นเองนะผมก็สำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ย กลับไปดู ep ที่1ก่อนนั่นเองนะผมก็อยู่ตรงข้างล่างใต้คลิปนี้นะผมคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับ ep ที่1เนี่ยผมอธิบายไว้หมดแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกพื้นฐานนั่นเองนะผมการใช้ mt 4นะผมการสมัครสมาชิกอะไรก็ตามนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่ ep ที่2นะผมก็คือการใช้ trading view แล้วก็ forex basic นั่นเองนะผมซึ่ง trading view คืออะไรแล้วก็ forex basic ที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก็ เรามาเกิดกันก่อนละกันนะผมเป็นบทนำนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า t r a d i n g View นั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันคืออะไรนะครับมันคือเว็บไซต์ที่สามารถทําให้เราเนี่ยมาตีกราฟมาามารฟมวิเคราะห์กราฟได้นั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนั่นเองนะผมเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จ1เว็บไซต์เลยนั่นเองนะผมก็ด้วยผู้ใช้งานมากกว่าแสนคนนคั่นเองนะผมก็ถามว่าเอ๊ะ บางคนอาจจะไม่รู้จักเว็บไซต์นี้เลยนะผมอันนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะผมคุณอาจจะไม่เคยรู้จักเว็บไซต์นี้เลยนะผมแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะมาเรียนรู้กับผมนะผมผมก็จะใช้เจ้าเว็บไซต์นี้เป็นหลักนั่นเองนะผมในการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับเว็บไซต์นี้นะผมหรือว่าถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการใช้งานทันมันให้นั่นเองนะผมและอีกหนึ่งข้อดีของเว็บไซต์นี้นะผมก็คือคุณสามารถใช้งานแบบฟรีได้นั่นเองนะผมก็สามารถพิมพ์ ได้เลยนะครับว่า Tradingview นะผมแล้วคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมีแบบฟรีแบบไม่ฟรีอะไรก็แบบนี้นะผมซึ่งเป็นออปชันเสริมนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ใช้งานมันเยอะก็สามารถซื้อแบบอย่างอื่นที่ไม่ฟรีได้นั่นเองนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เราผมนะถ้าเราจะใช้แบบฟรีนะครับก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับ ส่วนหัวข้อที่2ก็จะเป็น forex basic นั่นเองนะผมซึ่งถึงที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับสำหรับ forex basic เนี่ยก็ไม่ใช่ว่า forex คืออะไรนะผมซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับผมจะอธิบายเบื้องต้นนะผมว่าพวก stop loss แบบนี้มันคืออะไรนะผม take profit แบบนี้คืออะไรนะครับจำนวน lot size คืออะไรนะผมการตั้ง tp การตั้งอะไรเนี่ยมันคืออะไรนรั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานนั่นเองนะผมสำหรับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาลงอีกทีหนึ่งนั่นเองนะผม ก็น่าจะเป็นค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่สนใจเรียนฟรีแบบนี้นะผมย้ำนะผมว่าทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดนะผมคุณสามารถกดติดตามได้เลยนั่นเองนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับเสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะผมอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ Google นั่นเองนะผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า t r a d i n g View นั่นเองนะผมมันขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์ไปเลยว่า Trading Vi e w นะผมแล้วก็กดเข้าไปนั่นเองนะผม ลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนว่าทดลองใช้งานฟรีนะผมซึ่งเราสามารถกดใช้ได้เลยนั่นเองนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับทดลองใช้ฟรี <S <S เห็นไหมครับมันจะมีราคาอยู่นิดเดียวผมซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผม,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 บผมตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยต้องใช้ไหมหรือว่าตัวที่ผมใช้อยู่ต้องใช้ไหมจริงๆถ้าเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ เบสิกนะผมสำหรับเบสิกนะครับผมจะสอนเป็นสําหรับคนที่ใช้เบสิกละกันนั่นเองนะผมแล้วก็กดเริ่มต้นเลยตอนนี้ผมกดเข้าไปเลยนะผมแล้วมันก็จะให้เราทำการสมัครสมาชิกนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ผมจะไม่สมัครนะครับเพราะว่าผมมีบัญชีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะผมก็เชื่อว่าน่าจะมาอยู่หน้านี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตรงนี้เราเปลี่ยนภาษาได้ไหมนะครับได้นะครับมันมีภาษาไทยอยู่เนี่ยนะผมโดยการกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ กดเลือกมาเป็นคําว่าภาษาไทยน,นั่นเองนะผมนี่นะครับภาษาไทยตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้น,นั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษละกันนะผมเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีมันแปลออกมาก็จะงงหน่อยนะผมก็ขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับโอเคตรงหัวข้อแรกนะผมเขาคือ i อเดียสนั่นเองนะผมก็คือว่า แนวคิดของคนอื่นนะผมที่เขาเทรดอยู่ใน Trading View เหมือนกันน,นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าเจ้าพวกนี้นะผมเขาก็จะอัปโหลดรูปภาพที่เขาวิเคราะห์ลงมานะผมในกกด์อย่างเช่นเอาเป็นคนนี้ละกันนะผมก็ LFX c นะผมเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยก็ได้ทาการวิเคราะห์ลงมาแล้วเขาก็ได้ทําการพับสิทธ์หรือว่าเผยแพร่ลงมาในออนไลน์นั่นเองนะผมซึ่ง มันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถดูได้นั่นเองนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันถูกหรือผิดนั่นเองนะผมหรือเขาอาจจะแชร์ไอเดียเฉยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปิดกว้างนะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Bitcoin นะผมสามารถดูได้นะครับ Top Or d e r s ตรงนี้นะผมก็จะเป็นพวกของเกี่ยวกับคนที่เขาเขียนตรงนี้บ่อยนะผมแล้วก็ได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่เหมือนกับเป็นเลตติ้งนะครับผมที่ ยิ่งโพสเยอะก็ยิ่งมีคนดูเยอะยิ่งมีคนรีวิวเยอะอะไรแบบนี้นะผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เขาเขียนยเยอะน,ะนั่นเองนะครับ about ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปนสนใจมาหลอกนะผมสามารถเข้ามาดูเข้ามาเล่นกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้สนใจจริงๆนะผมก็คือเจ้าตัวตรงนี้นะผมนี่นะครับตรงคําว่าชาร์ตตรงนี้น,นั่นเองนะผมก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปเลยนะครับ หลังจากเปิดเข้ามานะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะน่าจะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับขอพอก่อนเลยนะผมว่าถ้าคุณกําลังทําในมือถืออยู่นะครับให้ปิดทันทีนะผมเพราะว่าคุณจะไม่เหมือนแบบนี้นะผมคุณต้องมาเปิดในคอมหรือว่าในโน้ตบุ๊กของคุณนั่นเองแตผมเดาว,ว่าแท็บเล็ตพวก iPad ดอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเหมือนอยู่นะครับคุณสามารถเข้ามาแบบนี้นะผมแล้วก็น่าจะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำันดับแรกนะผมก็คือให้คุณนะครับทำการ เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะผมคลิกขวาที่ตรงตรงนี้นะผมแถบพวกนี้นะครับตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นแถบแถบเหมือนมีเส้นเส้นทึบๆขึ้นมาเนี่ยนะผมก็คลิกขวาไปหนึ่งทีนะผมแล้วกดคําว่า remove ออกไปนั่นเองนะผมกดไปเลยนะเพื่อนนะครับมันก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะผมก็จะดูเรียบตาขึ้นเยอะนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะผมก็ให้เรานะครับทำการคลิกขวาหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็กดที่ color theme ตรงนี้นะผมซึ่ง คิดว่ามันน่าจะมีะคำว่า blue เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจำไม่ได้อันน่าจะเป็นอันนี้นะผมก็คือ w วบ t นะผมก็เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีมาให้เราเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสีเนี่ยจากที่มันเปลี่ยนเป็นเขียวแดงนะผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําเงินขาวนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเปลี่ยนตรงนี้เพื่ออะไรนะครับก็แล้วแต่คนชอบนั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามัน มีข้อดีข้อแตกต่างข้อเสียอะไรง่ายไหมนะผมก็ไม่มีนะผมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะผมและถามว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนสีย่างไงนะผมก็ง่ายๆนะไปคุณทําการคลิกขวาหนึ่งครั้งนะผมแล้วกดที่เซตติ้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยนะผมนครับคำว่าบอด i ี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเปลี่ยนเป็นสีดํามันก็จะเป็นสีดำนะครับอีกหนึ่งอันก็เปลี่ยนเป็นสี ชมพูนะผมมันก็จะเป็นสีแบบนี้น,นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถตัดแต่งได้หมดเลยน,นั่นเองนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะผมซึ่งถาวมม่าผมชอบแบบไหนนะผมจะใช้เป็นสีขาวกับสีน้ําเงินแบบนี้ละกันน,นั่นเองนะผมก็ดูง่ายดีนะครับโอเคปุ๊บกดโอเคไปนะครับโอเคเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเบื้องต้นก่อนน,นั่นเองนะผมว่า ตรงไหนมันใช้งานยังไงบ้างนั่นเองนะผมก็เลายลคนอาจจะงงๆกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ตรงนี้นะผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมาเซฟรูปแบบกราฟของเราได้นั่นเองนะผมซึ่งสามารถลองเล่นกันดูได้เองนะครับมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้อันถัดมานะครับจะเป็นช่องที่เราสามารถไว้ค้นหาคู่เงินได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากจะเล่นคู่เงินอ่า USD Canadia นะผมแล้วก็พิมพ์ไปนะผมว่า USD แล้วก็ CAD นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นหมานั่นเองนะผมแล้วก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะมีหลายอย่างมากเลยนั่นเองนะผมอย่างเช่น USD CAD นะผมอันท้ายเนะี่ยมันเขียนว่า FXCF นะผมส่วนอีกอันนึง USD CAD เขียนว่า OANDA นะผม USDCatForex.com นะผม USDCatForexIce น,นั่นเองนะผมซึ่งถามไม่พวกนี้มันต่างกันยังไงนะครับมันเหมือนกันนั่นเองนะผมมันต่างเพียงแค่บโบรเกอร์น,นั่นเองนะผมซึ่งสิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็น o a n ด a นั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันคืออะไรคล <c oughs> ้ายๆอันเดียวกับที่แบงเกอนะ่านจะใช้นะผมประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็ผมใช้ o a n ด a เลยนะนั่นเอง ผมก็อาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะผมถ้าเราดูนะครับก็ผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าคุณสามารถใช้ไหนก็ได้นะผมแต่ผมจะใช้เป็นอันที่เขียนว่า O อนดาแบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคอันถัดมานะผมก็จะเป็นนี่นะผมช่องนี้นะครับจะเป็นควบของ Time Frame นั่นเองนะครับคุณสามารถปรับทุกความเฟรมได้หมดเลยนั่นเองนะผมหนึ่งนาทีสานาทีนะผมหรือแม้กระทั่งเซก o ันนะผมหนึ่งเซกันนะครับ อ่ะนะผมเขาบอกว่า1 s e ่ o เซันะผมไม่สามารถใช้ได้นดั่นเองนะผมเพราะว่าสำหรับสมาชิกพรีเมียมธนั้น,นะผมก็โอเคช่างหมันไม่เป็นไรเราไม่ต้องใช้นะครับก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะผม1นึ่งอวอร์นะครับสองอวอร์นะผมซึ่ง s e คั n นเนี่ยเราก็ปิดไปนะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ได้นดั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นไทม์เฟรม 1ดแล้วกันนะผมก็จะได้ดูกันง่ายๆนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะผมแท่งเทียนนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบแท่งเทียนได้หมดเลยนั่นเองนะผมไม่ว่าเราใช้แบบไหนนะบแบบแท่งเทียนแบบนี้นะผมแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะผมแบบเส้นนะครับแบบ area นะผม เบสไลน์นะผมสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับแต่ที่เขานิยมใช้กันนะผมก็คือเจ้าตัวแท่งนี้นั่นเองนะผมกับเจ้าตัวของเส้นกราฟเส้นแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสามารถเลือกใช้ได้นะครับ อันถัดมานะผมคอมเพล็นะครับถามว่าคืออะไรก็เหมือนกับไว้คอมเพล็ของรูปแบบกราฟนั่นเองนะผมอย่างเช่นอ่าผมอันนี้เป็น u s d CAD นะครับผมเปิด e u r o u s d ขึ้นมานะครับก็สามารถคอมเพล็กันได้เห็นไหมครับมันก็จะมีของ e u r o u s d มาให้นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถลบได้โดยการกดเข้ามาที่ตรงนี้นะผมจิ้มตรงไหนก็ได้นะผมในเส้นของมันนะผมแล้วก็กดซ่อนอก็ได้นะผมหรือว่าจะกดลบไปเลยก็ได้นั่นเอง นะผมซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ายูเซอร์ปกติเนะี่ยมีไหมนะครับเพราะว่าผมใช้แบบโปรนั่นเองนะผมก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันถัดมาก็เป็นอินดิเคเตอร์นะผมก็นี่นะผมเราสามารถใช้ได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับอ่าเป็นยกตัวอย่างเป็น moving average ละกันนะผมน่าจะรู้จักกันเยอะนะครับก็ moving average นะผมกดมาเห็นไหมครับมันก็จะมีให้นี่นะนั่นเองนะผมขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับผมก็ สามารถมาปรับแต่งได้นะผมแต่ว่าผมจะไม่ใช้น,นั่นเองนะผมก็จะขอไม่ลงลึกเลยกันนะครับฟินแลนเชียลนี่ก็ไม่ได้ใช้นะผมโอเคมาถึงเทมเพลตนะครับเทมเพลตคือลายเทมเพลตก็เหมือนกับที่เราใช้ใน Meta t r a d e r อร์นะผมมันจะมีเทมเพลตเนี่ยนะครับมันจะแอดอินดิเคเตอร์มาให้เราหมดเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถเซฟเทมเพลตก็ได้นะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับก็ปิดไปน,นั่นเองนะผมประมาณนี้นะโอเค okay. อันถัดมา alert เนี่ย ค่อนข้างแน่ใจว่ายูเซอร์ธรรมดาไม่มีนะผมแต่ว่าถ้าใครที่อัปเกรดเป็นโปรก,ก็จะสอนไปเลยนะครับก็คือว่ามันสามารถให้เราเนี่ยตั้งค่าได้นั่นเองนะผมผมกลับมาที่1นนาทีครับจะได้ใช้ให้ดูนะผมกดเข้าไป alert นะครับก็เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันแจ้งเตือนเนี่ยผ่านทางมือถือซึ่งเราสามารถไปโหลดแอปมาได้น,นั่นเองนะผมยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะให้มันนะครับเตือนเวลาที่เจ้า usd c a d นะผมอ่าม,มันเอาเป็น1.1 1.34188นะครับก็1.34188นะครับแล้วเราก็กำหนดข้อความนะครับว่า USD c r o s i n g 1.34188นะผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเมื่อกราฟนะครับมันขึ้นมาสูงจุดนี้นะผมมันก็จะแจ้งเตือนเราผ่านทางมือถือหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ สามารถใช้งานได้น,นั่นเองนะครับโอเคผมจะไม่รอให้มันแจ้งเตือนนะครับถ้ามันแจ้งเตือนเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันทีหลังนะผมก็ตอนนี้ก็ลบไปก่อนนะครับอันถัดมานะผมเป็นรีเพย์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่เราสามารถมาเทรดย้อนหลังมาแบ็กเทสได้นั่นเองนะครับและผมค่อนข้างแน่ใจว่าสมาชิกทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะผมคุณต้องอัปเกรดแบบเสียงเงินนั่นเองนะผมคุณถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้นั่นเองนะครับยกตัวยอ,ยอย่างเช่นเราอยากจะ กลับไปดูแท่งเทียนนี้นะผมนะครับเราก็กลับมาดูได้อยากกลับมาดูแท่งเทียนนี้นะครับเราก็กลับมาดูได้อยากจะเล่งสปีดนะผมอยากจะให้มันลันไปเองอะไรแบบนี้เราก็สามารถทาได้นั่นเองนะผมกดปิดไปก็สามารถทาได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าตัวโปรนั่นเองนะผมเราสามารถอัปเกรดได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการย้อนกลับ redo รีดูอันดูนั่นเองนะผมก็ตรงนี้สามารถมาใช้กันเองได้ ครับโอเคเรามาดูกันที่แถบซ้ายมือบ้างนะผมแถบซ้ายมือตรงนี้นะครับก็บางสมาชิกธรรมดาอาจจะไม่มีนะผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะผมว่าคุณใช้ธรรมดาหรือว่าคุณใช้แบบโปรนะครับแต่ผมจะสอนแบบโปรปเป็นอะไรกันนะผมเพื่อคุณอัปเกรดในอนาคตนะผมซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องอัปเกรดนะครับมาดูที่อันแรกนะผมก็ ช่องแรกนะครับมันจะเป็น cross นะผมก็เห็นไหมครับมันจะมีแบบนี้นั่นเองนะผมถ้าใช้เป็น dot มันก็จะเปยนเป็น dot นะครับถ้าเราใช้เป็น arrow นะผมมันก็จะเป็นเข้มเมาส์ปกตินั่นเองนะครับถ้าเราใช้เป็นอย่างลบนะผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปอย่างลบสามารถลบพวกนี้ได้นั่นเองนะผมลบพวกบางจุดได้นั่นเองนะครับโอเคอันถัดมานะผมจะไปไวหน่อยนะผมเพราะว่าไม่อยากให้คลิปนี้มันนานเกินไปนะครับอันถัดมาก็คือนี่นะครับ เขาเรียกว่าเป็นเส้นนั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถวาดเทรนไลน์ของเราได้นะครับสามารถตัดแต่งได้หมดเลยนะผมเปลี่ยนให้เส้นมันหนาเปลี่ยนให้เส้นมันบางนะครับสามารถขยับตรงนี้มากก็ได้นะผมขยับได้หมดเลยนะครับใช้อย่างนี้นะผมได้หมดเลยนั่นเองเห็นไหมครับเรากลับมาที่ตรงนี้นะผมนี่นะครับมันเตือนแล้วนั่นเองนะผมเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะเตือนมาแบบนี้นั่นเองเราก็กดโอเคไปนะครับนี้กดปิดเปลี่ยนหัวลูกศรนะผมให้มันทู่นะครับ เปลี่ยนหัวลูกศรเป็นลูกแอโร่ like แบบนี้ก็ได้น,นั่นเองนะผมเปลี่ยนท้ายหัวลูกศรนะผมให้มันเป็นแอโร่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมว่าเปลี่ยนเป็นจุดหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้มันยาวไปเลยก็ได้นะฮะได้หมดเลยแต่ผมจะใช้เป็นอย่างนี้ละกันนะผมเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับความเข้มความอ่อนสีนะผมใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ พวกนี้ก็จะเป็นพวกของเลเยอร์นั่นเองนะผมว่าจะส่งไปอยู่หลังส่งไปอยู่หน้าอะไรแบบนี้น,นั่นเองนะผมก็อ่าเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่หลังกราฟนะผมกดมาหน้ามันก็อยู่หน้ากราฟน,นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถเล่นกับมันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Copy นะครับก็ Copy ้หรือว่าโคลนก็จะขึ้นมาอีกอันนึงเลยนะผมแล้วก็ h i d e ก็จะหายไปเลยนะผมแล้วก็ถ้ากด Delete ก็จะหายไปเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าถ้าเราหาย e i t ท m นั้นไปแล้วนะผมมันไปอยู่ตรงไหนนะครับ มันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะผมก็ให้เราคลิกขวาแล้วกด Object ตีนะครับเห็นไหมครับเมื่อได้ขึ้นมาตรงนี้นะผมก็กดเปิดอ่าหายหมดเลยนะครับอ๋อขออภัยเมื่อกี้ผมลบไปแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับสมมติตีเส้นขึ้นมานะครับก็ปุ๊บคลิกขวาแล้วกดหายไปนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะผมว่าหายอยู่นั่นเองนะครับก็ให้เราทําการกดเปิดขึ้นมานะผมมันก็จะมานะครับหรือว่ากดปิดไปเลยก็ได้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเราไม่อยากคลิกขวาแล้วกดออบเจก T ีนะผมก็ให้เราดูมุมขวาล่างตรงนี้นะครับสามารถกดใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคอันถัดมานะครับอันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพวกอินโฟไลอะไรพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงนะผมคุณสามารถหยิบมาลองใช้มาตั้งมาเล่นอะไรกันดูได้เองเลยนั่นเองนะผมก็ตรงนี้จะเป็นในตัวของ Channel นะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูประมาณแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่ง คุณสามารถลองมาหยิบมาเล่นมาดูอะไรกันได้หมดเลยน,นั่นเองนะผมก็ผมจะไม่ใชและกันน,นั่นเองนะผมจะไม่ขอจอเล็กทุกอันนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะน,ะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมคุณสามารถมาลองเล่นดูได้เองนะผมอินดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะผมก็อันนี้แล้วแต่เลยนะผมโตวผมโต้ผม,ตผมเองนะผมผมก็ใช้ไม่ได้เป็นทุกอันหรอกนะผมที่ใช้ก็น่าจะมีพวกของฟิบโบอะไรแบบนี้นะผมซึ่งการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาสอนกันทีหลังนะครับก็ ที่ใช้จะมีฟิบโบับผมส่วนพวกอันอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะผมมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางอย่างเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้นะผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ไข่ก็แล้วแต่นะผมเขาอยากจะใช้ก็เรื่องของเขานะครับอันถัดมาก็จะเป็นในส่วนของผู้การนะผมที่เราสามารถเขียนได้ปรับแต่งซีได้นะผมความเข้มความอ่อนนะผมได้หมดเลยนั่นเองนะครับจะเปลี่ยนหัวลูกศรเป็นแอโร่นะผมหรือว่าจะเปลี่ยนออกมาเป็นธรรมดาก็ได้นะผมผมกดลบไปก่อนนะครับก็ลบโอเค ผมเอาเป็น arrow เดี๋ยวแล้วกันนะผมโอเคถัดมานะก็จะเป็น rectangle นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะผมเราสามารถมาวางกรอบสี่เหลี่ยมได้เหมือนเป็นซั p p l า d e m a n นอะไรแบบนี้นะผมแนวรับแนวต้านเป็นโซนของเรานะผมสามารถตัดแต่งได้หมดเลยนะผมความใหญ่ของเส้นนะครับอะไรแบบนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนั่นดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวกงกลมนะผมไว้ทําแบบพวกบอก high ไฮไฮอะไรแบบนี้ซึ่งแล้วแต่เราน,นั่น ส่วนเคอร์ฟพวกนี้เนี่ยก็ลองใช้กันดูนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันผมจะใช้เพราะอันหลักๆนะครับก็จบไปสำหรับเซสชันนี้นะครับอันถัดมาก็คือเป็นเทคนั่นเองนะผมซึ่งมันก็จะมีเยอะแยะเลยนั่นเองถ้าเราก,กดเข้ามานะครับมีทั้งแอโร่นะครับมีเจ้าตัวพวกแอโร่มาคัพ p อะไรแบบนี้นะผมแล้วก็มีเทคนั่นเองนะผมสามารถพิมพ์ได้นั่นเองนะครับ I use this tool นะผมแบบนี้อ๋อนี่มันโ o o l นะครับ สามารถพิมพ์ได้สามารถตัดแต่งความใหญ่ของลูกศรตัวอักษรได้นะผมใช้ลูกศรขอภายนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้หมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่บอกนะผมว่าเอ๊ะเราคิดยังไงอะไรแบบนี้นะผมก็เป็นเหมือน reminder ไว้บอกเราเอีกนะผมอันถัดมาพวกนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เพราะงั้นผมจะข้ามไปเลยนั่นเองนะครับก็ อันนี้นะผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะผมมันคืออะไรนะมันเหมือนเป็นตัวที่ไว้บอกจุดเข้าออเดอร์ของเรานั่นเองนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมใช้รีเพย์ก่อนนะครับกลับมาตรงจุดตรงนี้ละกันนะผมก็ผมคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นนะผมจะทดลองเองนะผมผมก็หยิบเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็ทําการเข้าออเดอร์นะครับก็มันจะมีทาร์เก็ตนะผมซึ่งทาร์เก็ตเนี่ยไว้บอกอะไรนะครับก็เห็นไหมครับ8.4ดจี่นะหมายความว่า 8ปดปีบส์นั่นเองนะผมอย่างนี้ก็10บปีบส์นั่นเองนะผม10บปีบส์นั่นเองนะครับสต็อปลอสก็คือสต็อปลอสของเรานะผมซึ่งเราจะพูดกันใน forex basic นะครับก็ i s ส Reward นะผม i s ส Reward นะผมไม่ใช่ i s ส Reward นะครับก็จะมีบอกนะผมถ้าเราปรับลงมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็น2.5นะครับปรับขึ้นไปอีกก็จะเป็น3.0อะไรแบบนี้นะผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นล i s เ Reward Ratio นั่นเองนะครับ,นะรบก็สามารถมาลองเล่นกันดูได้นะครับ จบไปแล้วสำหรับฟังก์ชันบ u านะครับอันต่อมาก็เป็นฟังก์ชันช็อตนั่นเองนะผมก็ถ้าผมคิดว่าการาฟมันจะลงผมก็ทําการตั้งแบบนี้นั่นเองนะผมก็สามารถปรับได้ความใหญ่ความกว้างอะไรแบบนี้นะผมโอเคร okay. ประมาณนี้นะครับ Forecast นี่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะผมส่วน data range นะผมก็เอาไว้ดูว่าที่เราดอเนี่ยนะผมที่เราวาดลงมาเนี่ยมันคือกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วัตต์นยครับอย่างนี้มันบอกว่า21นาทีนะผมถ้าผมปรับเป็นกราฟ1วัต์นะครับก็ลบออกไปเมื่อสักครู่นี้และใช้ใหม่นะเอามาตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็ล้วอยู่ใน time frame daily นะครับมันก็บอกว่า49แท่งเทียนนะครับ69วัต์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ในส่วนของ p i c e range นะผมก็ไว้วัดราคานะครับว่ามันขึ้นไปกี่ปิ๊บส์นั่นเองนะครซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ p i c e range นะผมมันจะคงอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันไม้บรรทัดนะผมหรือว่า measure นะครับมันจะสามารถวัดได้เหมือนกันนั่นเองนะผมแต่มันจะไม่อยู่นะผมเมื่อเราคลิกพื้นที่ปกตินะครับมันจะหายไปนั่นเองนะผมซึ่งนี่คือข้อแตกต่างของมันนั่นเองนะครับ ตัวถัดมานะผมก็คือ Data and p i n c ั r a t e นะครับก็คือเอาไว้2ตัวเนี้ยนะครับมารวมกันนั่นเองนะผมก็จะมีบอกทั้งราคาบอกทั้งเวลาเลยนั่นเองนะครับย้อนกลับไปนับถ้าเราใช้ในส่วนของ Data l e n ลนะครับมันจะบอกแค่วันนะครับแต่จะไม่บอกราคานะผมว่าเราได้ยังไงเท่าไหร่กี่ปิ p s อะไรแบบนี้นะครับถ้าถ้าใช้ p i n c เ r a n ์นะผมก็ จะบอกแต่จำนวนปิ๊บส์นะครับไม่บอกจำนวนวันนี่นะครับแต่ว่าถ้าใช้เจ้าตัวของ data p i t e l n e นะครับจะบอกหมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ใช้สีเข้มๆไปเลยนะผมสีจแจ๊สๆแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับผมใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันเพราะว่ามันดูง่ายดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนอันอีกอันนึงก็จะเป็น bar pattern นะผมซึ่ง ตรงนี้มีประโยชน์มากเลยนั่นเองนะครับถ้ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะลบเจ้าพวกนี้อไว้ก่อนนะผมเกะกะนะครับโอเคบาร์แพทเทิร์นนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะกําหนดตรงไหนถึงตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะทํบาร์แพทเทิร์นออกมาให้เรานั่นเองนะผมนะครับเหมือนกันเลยอย่างกับฟ้ากับเหวนะผมยังกับฟาแฝดนะครับตรงคู่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะทําตรงนี้ให้ดูเอาเป็นช่วงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บมันก็จะออกมาเลยเห็นไหมครับ ออกมาแบบนี้เลยนะผมถ้าเราไปเทียบเนี่ยมันก็จะตรงไปเป็เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงเนี้ยถามว่าไว้ทะไรนะครับสิ่งที่เวลาเราเทรดนะผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วนะครับปัจจุบันมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกนั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าเอในอนาคตนะผมมันน่าจะเกิดแบบนี้อีกนั่นเองนะผม นี่นะครับผมก็ก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็มาวางเพื่อเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางว่าเออในอนาคตมันอาจจะเกิดแบบนี้หรืออาจจะไม่เกิดแบบนี้ก็ได้นะผมซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ผมก็ใช้บางทีบางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยนะครับอย่างในส่วนของ u s ว JPY นะครับผมก็ทําไว้ตั้งแต่ช่วงตรงนี้เลยนั่นเองนะผมแล้วมันก็ลงมาจริงจินั่นเองนะครับแต่ว่ามันลงมาแรงหน่อยนะผมก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอย่างที่ผมทําไว้นั่นเองนะผมก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ถูกนั่นเองนะครับ ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยน,นั่นเองนะครับผม่วนโกดฟีดเนี่ยโก้ดฟีดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราจะกําหนดแท่งเทียนออกมามัม่วๆนั่นเองนะครับผมว่ามันจะเป็นแท่งเทียนสมมุติน,นั่นเองนะครับผมไม่ได้บอกอะไรเรานะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ได้น,นั่นเองนะครับผมกำหนดให้ดูอ๋อ oh, แบบนี้นะเอามันจะขึ้นนะมันจะลงนะมันจะขึ้นมันจะลงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เขาก็ไว้ใช้สอนกันน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เราถ้าเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องใช้อะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากดฟีดนั่นเองนะผมก็ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็ลบไปเลยนะครับอันถัดมานะครับก็จะเป็น projection นะผมตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะขออภัยด้วยนะผมท้อถ้าใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนพวกไอคอนนี่ก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะผมไอคอนนะผมสามารถมาเล่นได้ขยายใหญ่ขยายเล็กนะผมได้หมดเลยนั่นเองนะครับเปลี่ยนสีก็นีนะผมเปลี่ยนสีได้เลย มาบรรทัดเราบอกไปแล้วเนาะนะผมว่าไว้วัดนั่นเองนะผมบอกว่าถ้าเราคลิกพื้นที่ว่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปน,นั่นเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซูมเข้าไปนะผมในแท่งเทียนนะผมซึ่งก็ซูมเอาออกมานะครับแมกเนตตัวนี้นะผมก็คือไว้ทําอะไรนะครับเวลาเราตีเส้นนะผมผมไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันปกติมีหรือเปล่านะครับถ้าเราใช้แมกเนตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเวลาเราตีเส้นนะครับมันก็จะดูดไปเลยเห็นไหมครับผมเนี่ยครับมันจะดูดเข้าไปเลยนะผมมันจะกึกเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ แมกเนตนะผมมันก็จะดูดเบาๆนั่นเองนะผมแต่ถ้าไม่ใช้เลยนะครับมันก็จะไม่ดูดเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ละกันนะผมผมใช้ตัวจะตีเทนลน์นะผมตีออกมาได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนที่ผมตีนะครับผมสามารถลากไปติดได้แบบนี้นะผมมันไม่ได้ดูดเข้าไปปุ๊บเลยนะครับผมค่อยๆลากเข้ามาลากเข้ามาหรือว่าผมจะลากเกินก็ได้นะครับแต่ตามเท่า ถ้าผมใช้แมกเนตเมื่อไหร่นะผมเป็นวีแมกเนตนะครับเห็นไหมครับมันจะดูดกึกเข้ามาเลยนะผมตัวที่ผมยังขยับไม่ถึงเลยนะครับมันก็จะดูดกึกเข้ามาเลยครับหรือว่าถ้าผมใช้สตอลแมกเนตครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บเห็นไหมครับผมอยู่แค่นี้เองนะผมแต่นี่มันดูดเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ผมจะปิดไปนะครับก็เอาเป็นวีกแล้วก็กดปิดไป นะครับ uh, drawing mode ก็ตรงนี้นะ่าจะเป็นใช้ควบคู่กับฟังก์ชันตรงนี้นะผมซึ่งสามารถลองเล่นเองได้นะครับ lock all drawing นะผมก็คือเหมือนกับล็อกไม่ให้เราวาดภาพลงไปเลยนะผมก็ตรงนก็จะเป็น high drawing tool นั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราวาดตรงไหนนะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับผมหาไม่เจอนะครับน่า uh, จะเป็นตรงนี้สิโอเคบัช okay, นะผมปุบปุ๊บ เห็นไหมครับป e ุ๊บถ้าเรากดรูปลูกตานะครับสิ่งที่เราวาดไว้ก็จะหายไปหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ remove drawing ก็จะหายไปหมดเลยนั่นเองนะผมหรือถ้าเราวาดวาดอยู่นะครับเราอยากแล้วเราอยากจะลบนะผมก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะผมแล้วกด remove drawing นะผมหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะผมแต่กดตรงนี้ง่ายกว่านะครับก็ลบไปหมดเลยนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดอันนี้ไปก่อนนะผมก็ จบไปแล้วนะผมสำหรับการใช้งานเครื่องมือต่างๆนานา่นเองนะครับทางด้านซ้ายนะครับทีนี้เรามาดูด้านขวากันบ้างดีกว่านะครับผมจะดูเฉพาะอันที่ผมใช้นั่นเองนะผมก็อันแรกนะครับเป็น watch list นะผมก็คือว่าเราสามารถดูไว้ได้นั่นเองนะผมว่าการที่เราทําไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเราสามารถเก็บไว้เป็น watch list ได้นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดอ่า template ที่ผมใช้ไว้อยู่นะผมก็ watch list purple นะครับเปิดขึ้นมา นะผมอ่าแล้วก็กด watchlist นะครับผมก็อ่าในส่วนของ Daily นะครับอ่า w ิสเนะผมก็ประมาณนี้นะเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งตีใหม่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงหายไปนะผมอ่า AUSD นะครับ GBPUSD อืมคนข้างแย,ย่นะผมเพราะว่าหายหมดเลยนั่นเองนะครับ USDCAD แบบนี้นะผมครับเราไม่ต้องมานั่งทำมาตัวใหม่นั่นเองนะผมเราสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับก็ practicing อะไรแบบนี้นะผม ดีเอ็กซ์วนนะครับยูเอสเนะครับอ่ายูโรเอนะครับเห็นไหมครับผมเราสามารถใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตีกราฟใหม่นั่นเองนบผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการ d d w w t t h l l s t นะผมก็ถ้าเราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่ d d t t w w t t h l l s t นะผมแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ส่วนที่เหลือผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมก็จะไม่พูดถึงมาแล้วกันนะครับทีนี้ เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเลเยอร์นะผมไวบอกไม่ใช่ว้บอกนะครับไว้แยกเลเยอร์นะผมเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เขามีให้ดูนั่นเองนะผมก็สามารถแยกได้นะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราใช้เยอะเกินเนี่ยมันก็จะทำการซื้อนั่นเองนะครับสองหน้าจอแบ่งซ้ายแบ่งขวานะผมสมมติคู่กันนี้เปิด u s b c สดนะผมคู่นนี้จะเปิดจุลโลยูเอนะครับก็พิมพ์มาแบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะครับ ม่ได้ออกมาเป็น2คู่เงินนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นคู่เงินเดียวนะผมก็คือตัวนี้นะครับอันแรกนะครับอันถัดมานะผมก็จะเป็นเทมเพลตนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของเวอร์ชันฟรีจะมีไหมนะผมแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนเป็นตัวเร out นะผมซึ่งเราสามารถกําหนดใหม่ได้สามารถโหลดใช้ได้หรือว่าสามารถลบได้เปลี่ยนชื่อได้อะไรแบบนี้นะผมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นนะครับก็ผมกด ตรงนี้ลูกศรลงนะผมแล้วก,กด New Chart Layout นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันเลยน,นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเราคุยกันไว้นะผมว่าต้องทําต้องลบตรงนี้ต้องลบต้องไหนนะผมซึ่งมันก็จะเป็นกราฟแบบเริ่มต้นเลยน,นั่นเองนะผมก็เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะผมผมจะเปลี่ยนเป็น test 0 1ละกันนะผมแล้วก็ผมจะเอาเป็นอ่าสีนี้ละกันนะผมแล้วก็ตรงนี้ทิ้งไว้ด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์แบบว่า เทส1นึนะผมโอเคแล้วผมจะเก็บตัวนี้ว่าเป็น, watch list, นวอชลิสต์นะผมผมก็คลิกขวา1นึทีนะผมแล้วก็แอดทูเดี๋ยวนะฮะแบบปุ๊บแล้วก็อ่าโอเคเมื่อกี้มันบกักนะครับก็แอดทูวอชลิสต์ gbp aud นะผมแอดเสร็จปุ๊บแล้วผมกดตรงนี้หนึ่งทีร,รูปกดรูปกอนเมกนะผมมันก็ทำการเซฟนะผมหรือว่าจะกดตรงนี้แล้วก็กดเซฟก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมปิดกาไปนะครับแล้วผมก็ เปิดใหม่นะครับโดยการกดมอนเดิมแล้วกดโหลดชาร์จนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่ที่เทส01นะครับเราสามารถกดติดดาวไวได้นั่นเองนะผมเทส01นะครับพอเข้าไปนะผมเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้าตานี้เลยนั่นเองนะผมเราสามารถใช้คู่เงินอื่นก็ได้นะผมอ่านี้เป็นเทส02นะผมเทส02นะครับก็กดเซฟไปนะครับปึ๊บอ่ะแล้วเราปิดไปนะครับกดโหลดใหม่มอนเดิมนะผมกดโหลดชาร์ตนะครับเทส01นะครับ เด้งมาเป็นเทสตศนย์สองผมถ้าเรากลับไป GBP l u d ก็จะเป็นเทสศูเหมือนเดิมนั่นเองนะผมเราสามารถเซฟวัสดสตรงไหนก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะค,คือเราสามารถเก็บเลเวลของเราไว้ได้เก็บสิ่งที่เราคิดไว้ได้นั่นเองนะผมไม่ต้องมาวาดใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดการาฟขึ้นมานั่นเองนะวันนี้ผมกดเซฟนะครับและถามว่าเอ๊ะถ้าผมไม่เซฟจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมทำสีนี้ให้ดูนะครับ มันจะมีสีดําคาดกับสีแดงอยู่นะผมแต่ผมไม่เซฟนะครับผมกดปิดไปปุ๊บซึ่งเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะมีแค่สีแดงนะผมเพราะว่าตอนผมเซฟเนี่ยผมเซฟไว้แค่สีแดงเห็นไหมครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมกบลบไปแล้วนะผมแล้วผมปิดไปผมลืมเซฟนะครับเปิดมาอีกทีหนึ่งนะผมก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับปุ๊บแบบนี้นั่นเองนะผมถ้าผมลบแล้วผมกดเซฟนะครับ แล้วเรากลับมานะครับมันก็จะไม่อยู่แล้วนั่นเองนะผมมันจะเซฟสิ่งที่เรากดเซฟล่าสุดนั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อได้นั่นเองนะผมก็สามารถใช้แบบนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับจบแล้วนะผมกับวิธีการใช้ในส่วนของ Trading View นะครับมีแค่นี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ป่าประโยชน์จากมันนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้เนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะผมก็ถ้ามันยาวเกินไปนะครับ อาจจะต้องไปต่อในคลิปหน้าอหนึ่งคลิปนั่นเองนะผม mm hmm. กับ forex basic คลิปนี้แค่40นาทีนะผมโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ได้นานเลยขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบล forex basic กันนิดหนึ่งแล้วกันนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรมันทานํางานยังไงนั่นเองนะครับนะครับในคลิปเก่านะผมผมได้บอกไว้ว่าผมจะมาพูดถึง Level เ g e นะครับสต o อปลอสทิคโปรฟิตลอตไซแล้วก็บิกนั่นเองผมซึ่งโอเคเราไปฟังกันเลยครับ ไอเจ้าตัวแรกนะผมก็คือ leverage นะครับอ่า leverage นะครับผมประมาณนี้ครับเดีอะพอเพิร์ดอ่าออโต้ออกนะครับผมแล้วก็ซูมกว้างๆนะครับโอเค leverage นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมโอเคผมชอบอะไรที่มันจะแจกนะครับ leverage นะครับผม leverage คืออะไรนะครับ leverage นะผมก็เปรียบเสมือนกับการที่ทำให้เรานะผม จากทุนเราแค่นี้นะครับกลายเป็นทุนขนาดนี้ได้น,นั่นเองนะผมนี่คือคําอธิบายง่ายของเจ้าตัว l e v e l a g e นั่นเองนะครยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีเงินทุนนะผมอยู่ที่1,000ดอลลาร์นะครับและเราใช้ l e v e l a g e อยู่ที่1ต่อ500นะผมนั่นหมายความว่าจากทุนปกติของเรานะผมอยู่ที่1,000เนี่ยมันจะ กลายเป็น5 0 0แสนดอลลาร์ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมในกรณีเอลเลเวอเวลชนะครับผมอยู่ที่1ต่อ500นะครับผมก็มันเหมือนกับการดับเบิลทริปเปิลแล้วก็อะไรของเราเงินคูณเงินของเราเข้าไปนั่นเองนะครับผมถ้าเราใช้เลเวอร์เลชอยู่ที่1ต่อ1000นะครับก็100อ่ะขออภัยครับผม1000ดอลลาร์เนี่ยจะเท่ากับ1ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหม,มหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุนเราเนี่ยนะครับผมเราจะยังคงอยู่ที่ 1,000ดอลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองนะผมแต่ว่าเราสามารถเปิดออเดอร์นะผมได้มากสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เหมือนกับว่าเขาเอาเงินมาให้เราใช้ฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเงินจริงๆที่มันยังมีอยู่ในบัญชีของเรานะผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมก็คือเจ้าตัว1000ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่เราสามารถเทรดได้สูงสุดถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์นรั่นเองนะผมนี่คือข้อดีของเจ้าตัว l e v e r a g e ันนั่นเองนะครับ จริงๆไอ้ตรงเนี้ยนะผมผมไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะผมมันสาคัญก็จริงแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญจนต้องเรามานั่งคิดจนปวดหัวนะผมว่ามันเท่าไหร่ยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องไม่นั่งคิดจนปวดหัวและสําคัญจริงๆก็คือการเทรดยังไงให้ชนะตลาดนั่นเองนะผมประมาณนี้ เลเวลเลชก็แค่นี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับอย่าไปอะไรกับมันเยอะนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้รู้จริงเกี่ยวกับคําว่าเลเวลเลชทักเท่าไหร่นะผมแต่ผมก็พอรู้บ้างนะครับว่ามันคืออะไรนะครับส่วนถามว่าควรเลือกเลเวลเลชเท่าไหร่นะผมอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ที่นิยมกันในประเทศไทยนะเขาก็ใช้กันอยู่ที่เลเวลเลชอยู่ที่ 1- ต่อ500นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ ผมก็ใช้อยู่น,นั่นเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจะลดเป็นอยู่ที่1ต่อ100แล้วน,นั่นเองนะผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบัญชีล็อตไซส์ของผมเนี่ยจะเยอะขึ้นน,นั่นเองนะผมแล้วผมต้องการที่จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงน,นั่นเองแล้วผมก็ผมเลยต้องใช้เลเวลเลชน้อยนะครับก็นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะผมจำไว้นะครับว่ายิ่งเลเวลเลชเยอะยิ่งเสี่ยงเยอะนะผมยิ่งเลเวลเลชน้อยยิ่งเสี่ยงน้อยน,นั่นเองนะโอเค อ,อันถัดมาก็คือเจ้าตัว stop loss กับ take profit นั่นเองนะผมแล้วก็ loss size แล้วก็ปิดนั่นเองนะผมซึ่งผมจะพูดทีเดียวหมดเลยนั่นเองนะครับโอเค ถามว่าเจ้าตัว Stop l ล s s คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะก่อกลับมาตรงนี้ละกันนั่นเองนะครับผมเจ้าตัว s t o p l o s s คืออะไรจากฟังก์ชันที่เราใช้ได้ไหมครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลองก็คือหมายความว่าเราคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นนะครับผมเราก็ลองนะถ้าเราคิดว่ากราฟมันจะลงเราก็เซล์นั่นเองนะครับแต่ในตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับผมว่ากราฟมันจะลงนะครับก็โอเคเรากลับมาตรงแท่งนี้ละกันนะครับ อ่า uh, stop loss นะผมก็เปรียบเสมือนกับคําว่าเรายอมขาดทุนได้มากแค่ไหนนะนั่นเองนะผมหมา,คามยงงนะค,มาความว่ายังไงนะครับหมายความว่าสมมุติตอนนี้นะครับเรามีเงินอยู่ที่1000ดอลลาร์ 1, 000, นะครับเราเปิดออเดอร์ออเดอร์หนึ่งนะครับเราจะยอมขาดทุนเนี่ยได้มากสุดเท่าไหร่นะครับสมมตุติเรายอมขาดทุนอยู่ที่1%นะครับผมหของ1000นะครับมันก็คืออ่าสิบดอลลาร์น,นั่นเองถูกต้องไหมครับถ้าเป็น10%ของ1000ก็จะเป็น 100ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่ง stop l o s อเนี่ยก็เหมือนกับตัวที่ไว้บอกว่าเราจะยอมขาดทุนมากแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผมจะเล่นคู่นี้นะผมผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะหลกนะครับแล้วผมจะทําการเข้าซื้อหลกนะผมผมยอมขาดทุนอยู่ที่เอาเป็น50ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ในที่นี้ก็คือ5%ของพอร์ตผมนะผมผมยอมที่จะขาดทุน5%นั่นเองนะผมแล้วถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าแค่ไหนมันถึง5%นะครับก็ เนี่นะครับเรามาดูการเจ้า,จาตัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนปุ๊บจะได้ไม่งงนะครับอลองอนะครับโอเคนะครับช็อตนะผมก็ต้องใช้ช็อตเพราะว่าผมจะเซล์นะครับผมกดเซลอ่าผมซื้อบายดีกว่านะผมจะได้ส่วนทางนะจะได้เห็นกัน,นชัดนะครับปุ๊บอ่าเปิดตรงงานแบบนี้ถามมารู้อะไรบ้างนะครับ สิ่งที่เรารู้อันดับแรกนะผมก็คือเรามาดูตรงคําว่า target นะครับ target เนะี่ยหรือว่า TP นั่นเองนะผมซึ่งเนี่ยนะ,นนะครับคือ TP หรือว่า take profit ของเราน,นั่นเองนะครับตรงเลขตรงนี้นะผมคือ,อรายนะครับก็คือตัวเลขบอกจํานวน PIPs นั่นเองนะผมในกรณีนี้นะผมก็คือ 293ปิ29 ps นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปิ ps อะไรแบบนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปอื่นนะผมเพราะว่าในคลิปผมผมจะอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะผมว่าปิ ps คืออะไรนะครับปิ ps ก็คือส่วนต่างของราคานะผมจากจุดเนี้ยนะครับจากนาราคาจุดนี้นะครับผมไปถึงจุดนี้นะครับมันมีส่วนต่างอยู่ที่293จุด 2 p i p s นั่นเองนะผมหรือว่าอยู่ที่2932นั่นเองนะผมสองพันเก้าร้นะครับเวลาเขานับ p ี๊บส์นะผมก็ถ้าเราเก่งแล้วนะครับเราดูตัวเลขข้างหน้านะผมนะครับตัวเลขตรงนี้เนะี่ยมันเขียนว่า0.02932นย์สองะผมหมายความว่าอะไระครับมันก็หมายความว่า293.2 p i p s นั่นเองนะครับนี่คือถ้าเราได้กำไรนะครับเราจะได้กำไรอยู่ที่293.2 p i p s นั่นเองนะผมและถามว่า มันเป็นเงินทุนเท่าไหร,ร่นัเองนะผมตรงนี้มันต้องไปคำนวณกับลตไซส์น,นั่นเองแต่ว่าเรายังไม่ไปพูดถึงตรงนี้นะครับเรามาดูกันที่ Stop ป o อ s ก่อนน,นั่นเองนะครับสต็อปรอตรงนี้นะผมมันก็เหมือนกันนะครับผมมันเขียนอยู่ที่29.2น,นั่นเองนะผมหมายความว่าเรายอมขาดทุนอยู่ที่293.2ปอยเิบสองนผมซึ่งในโลกความเป็นจริงนะครับไม่มีใครที่จะยอมขาดทุนขนาดนี้นะผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ เยอะมากนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาเล่นกันจริงๆนะครับเขาจะกําหนด Stop l ล s s สูงสุดนะผมไม่น่าจะเกิน50าสิบปีสนะผม,ผมก็อย่างนี้นะมครับมันเขียนว่าเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันปึ๊บปบลบลบลบตรงนี้ออกนะผมลบน,นี้ออกลบน,นี้ออกอันนี้ด้วยนะครับส่วนคาว่าล o อ s ไซสเก็บไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับก็เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นทางเฟรม S1 นะผมจะได้ดูกัน,นง่ายนะครับ อ๋อน,นะพอดีผมกําหนดทีพีลงมาเล็กน้อยนะผมก็เห็นไหมครับมันเขียนว่า50แล้วน,นั่นเองแต่ผมจากเดิมที่มันเขียน2 9 3นะผมอันนี้ผมปรับมาอยู่ที่50แล้วน,นั่นเองนะผมก็ตัวเลขหน้า500นะครับตัวเลขหลังก็จะเขียน50น,นั่นเองอันนี้เป็น509มันก็เขียน50.9นะผมหมายความยังไงนะครับหมายความว่าเรายอมขาดทุนออเดอร์เนี้ยอยู่ที่50าสิบเปนั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคำนวณันอีกทีหนึ่งน,นั่นเองนะผม หมายความว่าออเดอร์เนี้ยเรายอมขาดทุน50าสิบปีนั่นเองนะครับถ้ามันลงไปกว่านี้เราก็จะขาดทุนแค่นี้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปข้างบนนะผมเราก็จะได้กําไรเท่าไหร่นะครับเราก็ได้กําไรในออเดอร์เนี้ยอยู่ที่113.6งร้อิบนั่นเองนะผมเลยว่าหนึ่นร้อยสามสิบนั่นเองนะผมหมายความว่าเราจะเอากําไรเท่านี้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับลบออกเพิ่เปิดใหม่นะโอเคนะครับ ผมจะตั้ง Stop l o s s เป็นที่50ปีบสนั่นเองนะผมแล้วก็ Target อยู่ที่1,000นั่นเองนะผมเวลาเราเล่นนะครับเขาะจะมีล i s ต Reward ต i s ิ Reward วอต์นะผมทำไมต้องเรเวอต์ตลอดนะครับก็สิ่งที่เราแนะนำเล่นนะผมก็จะเป็น1ต่อ1เนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะผมะครับมันเขียนว่าลิสต์เรเวอต์นะผมอยู่ที่1นึ่งนะผมหมายความว่ากำไรขาดทุนเราเนี่ยเท่ากันนั่นเองครับเรายอมขาดทุน49ปีบสเพื่อได้กำไร49ปีบสนะผมเขาจะเรียกว่า RR 1นั่นเองนะครับผมหรือถ้าเราปรับตรงนี้เป็น200นะครับให้มันขึ้นเป็นเลข2ตรงนี้นะครับผมปุ๊บหมายความว่าอะไรนะครับสตอปล็อตแล้แลเท่าเดิมหมายความว่าเรายอมขาดทุนอยู่ที่49ดอลลาร์ไม่ใช่ดอลลาร์ขออภยัยนะครับผม49่สิบปิ๊บนะครับแต่แทร็กเก็ตของเราเนี่ยอยู่ที่99้าสิปิ๊บนั่นเองนะครับผมนี่นะครับหมายความว่าริสเลเวอร์ของเรานะครับผมอยู่ที่1ต่อ2นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับหรือ ถ้าเราขึ้นไปอีกนะครับให้มันเป็นเลข3นะผมเป็นเลข3มนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะสูงขึ้นแล้วนะผมสอบรอดเราแค่นี้แต่ว่าแทร็กเก็ต r o f i t ของเราแค่นี้นะผมเลข3นี่เขาหมายความว่า l i s t Reward ของเราอยู่ที่1ต่อ3นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ถามว่าเราควรเล่นแบบไหนนะครับอันนี้ต่สไตล์เลยนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันก็คือ1ต่อ2ขึ้นไปนั่นเองนะผมถ้าเป็น1ต่อ1นอย่างนี้นะผมสองรกับ21ง1บต่อ1นแบบนี้ผมจะไม่เล่นนะเห็นไหมครับ ความกว้างเนี่ยมันเท่ากันนะผมจะเล่นประมาณนี้นะผม1ต่อ2นะครับหรือไม่ก็1ต่อ3แบบนี้นะครับอ่ะอยกตัวอย่างอย่างเช่น stop loss เราอยู่ที่20่สิบปีบส์นะผมตีไป20่สิบบจริงๆมัน20.7นะครับแล้วก็ TP ของเราอยู่ที่600้อยปบไม่ใช่600้อยปบขอไปหกสิบปีบนะผมหรือว่า62.0น,นั่นเองนะผมก็ตีไปเป็น60สิบปบนะครับแล้วถามว่า เราจะคำนวณได้ยังไงว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่นะผมยกตัวอย่างเช่นทุนเรา1,000ใช่ไหมครับก็ง่ายๆเลยนะครับฟังดีๆนะครับทุนเรา1,000นะครับเราสมมติผมจะยอมขาดทุนออเดอร์นี้นะครับอยู่ที่หนึ่เอรนะครั่นเองนะผมหมายความว่าเจ้าออเดอร์นี้นะครับผมขาดทุนได้อยู่ที่10ดอลลาร์นี่นะผมถูกต้องไหมครับเพราะว่า1%ของ1000ก็คือ10ดอลลาร์นั่นเอง แล้วถามว่าไอ้สิดอลลาร์เนี่ยผมจะมาใส่ตรง200ได้ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมาคิดคำนวณกับคําว่าล็อตไซส์นั่นเองนะผมอ่ามันจะผสมกันแล้วนะครับล็อตไซส์คืออะไรนะครับล็อตไซส์คือจํานวนล็อตที่เราเปิดทําการเทรดนั่นเองนะผมยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับเราทําการเปิด 1ล็อตไซส์นั่นเองนะผมหมายความว่ายงไงครับหมายความมากตรงเนี้ยนะผมนะครับมัน62ปิ ps บนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้เรากราฟเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมใช้กดฟีดให้ดูแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันนะครับปุ๊บกราฟมันขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับใช้ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะผมกราฟมันขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะได้กําไรอยู่ที่เท่าไหร่นะผมก็คือ Okay. ได้กำไรยอยู่ที่620ดอลลาร์นั่นเองนะผมนี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดอยู่ที่1ล็อตนั่นเองนะครับถ้าเราเปิด2ล็อตนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเปิด2ล็อตนะครับเราเปิด2ล็อตแล้วทาร์เก็ตของเราอยู่ที่620เ p สนะครับก็คำนวณง่ายๆนะครับเอา620คูณกับ2เข้าไป นี่ก็คือกําไรของเรานั่นเองนะครับอ่ะแล้วถ้าเราเปิด3ล็อตล่ะนะผมเปิด3ล็อตนะครับเราไปในทิ้งปิดทิ้งไปก่อนถ้าผมเปิด3ล็อตนะครับผมจะได้กําไรเท่าไหร่คํานวณได้ง่ายนะครับ620นะผมเพราะว่า6กโคสองปิ๊บนะผมก็620ตัวเลขตัวหน้านะครับคูณกับจํานวนล็อตเข้าไปนะผมคูณ3เข้าไปนะครับผมก็ได้กําไรอยู่ที่1,800ดอดอลลาร์นี่นะครับทีนี้ เหมือนกันนะผมถ้าเราเปิด3ล็อตไซส์นะครับเราได้กําไรเยอะแค่ไหนเราก็ยิ่งขาดทุนเยอะแค่นั้นนะครับสมมติผมเปิด3ล็อตไซส์นะครับและผมได้กําไรนะรผมจะได้กําไรอยู่ที่1860้ยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมขาดทุนนะสตอปรอดผมอยู่ที่20.7สิ p จุดเจ็นั่นเองเดีผมก็คือ20 7นะครับแต่เรามาคำนวณกันวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยเอา3คูณกับตัวเลขข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับคูณ2 0 7นะครับ นี่คือหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าผมคาดเดาผิดนั่นเองนบผมคือการ์ดเนี่ยมันไม่ขึ้นไปหรอกนะครับมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะครับการ์ดมันลงแล้วมันชนสต็อปลอสของผมนะครับผมจะขาดทุนทันทีนะผมอยู่ที่เท่าไหร่ก็เมื่อกี้นะครับ <T> ผมจะขาดทุนอยู่ที่621ดอลลาร์นั่นเองับผมและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทุนผมอยู่ที่1,000นะครับแล้วถ้าผมขาดทุน621ดดอลลาร์เนี่ยหมายความว่า ผมขาดทุนไปแล้วนะครับอยู่ที่6 0สของจํานวนเงิน1,000ดอลลาร์นั่นเองถูกต้องไหมครับผมขาดทุนไปที่60%เพราะว่า60%สอร์เซ็นต์ของหนึ่ันะผมก็คือ600นั่นเองนะครับผมขาดทุนไปละ60%นะครับแต่กลับมาที่ผมบอกว่าผมอยากขาดทุนอยู่แค่10ดอลลาร์นะผมผมต้องทำยังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลบเคลียร์ออกหมดเลยนะครับกำหนดขึ้นมาใหม่เลยนะผมอ่าปุ๊บ แบบหนึ่งนะครับอ่า20.7เมันเริ่มนะครับ20.7โอเคแล้วก็ t a ร g e เก็ตอยู่ที่หนึ่ต่อ3นะผมโอเคนะครับแล้วก็ตรงที่ผมเขียนว่า loss size นะครับทุน1,000ดอลลาร์กดเข้ามานะครับทุน1,000นะผมยอมขาดทุน10ดอลลาร์วงเล็บห็นะครับโอเค ประมาณนี้นะผมถามว่าเราต้องเปิดล็อตเท่าไหร่นะผมเพื่อให้เวลามันมาชน Stop l o s s เนี่ยเราจะขาดทุนแค่1%หรือว่า10ดอลลาร์นะผมก็ง่ายๆนะครับผมลบก่อนจะได้ไม่เก็ก,กะนะครับคำนวณเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ลบอันนั้นสิครับอ่าลบอันนี้คำนวณเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าอะไรล่ะนะผมที่คูณเจ้าตัว207แล้วได้10ดอลลาร์นะผมก็ง่ายๆนะครับ ตรงนี้ถ้าใครที่เก่งเลขนะผมก็คูณได้เลยนะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันต้องเป็น0.05นะครับเห็นไหมครับ0.05นะผมเพราะว่าอะไรก็ล่ะคูณ2แล้วได้10ถูกไหมครับก็คูณูณ5นั่นเองนะผมอาจจะมีเศษเล็กน้อยนะผมตรงนี้ผมไม่ได้สนใจมากนะครับหรือผมจะใช้เป็น207คูณ0.04ก็ได้นะผมมันก็จะเป็น8นั่นเองนะผมก็ยังไม่ถึงนะครับก็เอาเป็น0.05นะครับหมายความว่าออเดอร์นี้นะครับ เราจะต้องทำการเปิดล็อตซ้์อยู่ที่0.05ล็อตซ้์นั่นเองนะผมเพื่อให้อะไรนะเพื่อที่ว่าถ้าเราเนี่ยทำการคาดเดาผิดทางนะครับกรารมันไม่ขึ้นหรอกนะผมมันลงนะครับเราจะขาดทุนอยู่แค่10ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ1%เท่านั้นนะครับนี่คือการคำนวณล็อตซ้์ง่ายๆนะครับอ่ะอยกตัวอย่าง,างเช่น ถ้าไม่อยากขาดทุนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่ะถ้าผมอยากขาดทุนยุกโอ้ยลบผิดนะผมอ่าลบนี่้าผมอยากขาดทุนเอ๊ะทำไมลบไม่ออกนะครับโอเคถ้าผมอยากขาดทุนอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ล่ะครับก็คือห้าสิบดอลลาร์ถูกต้องไหมครับเปลี่ยนสีให้ด้วยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันก็คือห้าสิบนั่นเองครับผมผมอยากขาดทุนอยู่ที่ห้าสิบนะครับและสต๊อปล็อตผมเนี่ยเท่าเดิมเลยนะผมทุกอย่างเท่าเดิมหมดเลยนะครับผมจะต้องทำการเปิดล็อตเท่าไหร่นะครับก็ ง่ายๆนะครับอะไรคูณกันแล้วได้50าสิบนะผมอะไรคูณกับ207ไม่ใช่207ร้อยเจนะผมอะไรคูณกับ20.7นะครับแล้วครับ207นะผมคูณกับอะไรแล้วได้50นั่นเองนะผมก็อ่าน่าจะเป็น0ูนย์จุดสองะผมอ่ะยังไม่ถึงนะครับ207ร้อยเคูณศูนนะผมอ่าประมาณนี้นะผมก็ เรง่ายๆนะอาจจะไม่เป๊ะหรอกนะผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการคํานวณแบบเร็วๆน,นั่นเองที่ผมใช้นะครับก็อยู่ที่0.25นะครับหมายความว่าออเดอร์นี้นะครับเราไม่เปิดละ0.05เพราะว่าเราอยากที่จะขาดทุน5%นะผมเรายอมที่จะขาดทุนไม่ใช่อยากจะนะครับยอมที่จะขาดทุน5%ออเดอร์นี้ Stop Loss อยู่ที่20ิบส์นะผมเราก็จะเปิด l o t s i ซ e อยู่ที่0.25นะครับ l o t s i ซ e นั่นเองนะครับผม หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าการาฟมันลงมาชนสต o อป o s อดเราเราจะขาดทุน50ดอลลาร์หรือว่า5%ทันทีนั่นเองนะครับกับกันถ้ามันขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะได้กำไรเท่าไหร่เราก็เอา0.25เนี่ยคูณกับไอ้จำนวนปิ๊บเข้าไปนะผมก็คือ120คูณกับ0.25ะครับเราได้กำไรอยู่ที่155ดอลลาร์นี่นะผมซึ่งถามว่าคุ้มไหมแน่นอนนะครับยอมขาดทุน 5%เพื่อที่จะทำกำไราไร15%ใครบ้างไม่อยากได้ถูกต้องไหมครับแน่นอนทุกคนอยากได้อยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้และทีนี้อีกหนึ่งกรณีนะผมก็คือว่าถ้าคุณนะผมอยากทำการลบนะเดี๋ยวผมเก็บพวกนี้ไว้ปึ๊บปบโ okay. อเคเฮ้ยขออภัยครับผมอ่ะก็รีมูฟให้หมดโอเควางมานะครับถ้าคุณอยากทำการ ยืด stop loss หรือว่าลด TP นะผมอ่าอยกตัวอย่างเช่นผมยืด t ต p loss มาเป็น50 p i ิ s นะครับ TP ผมเอาเป็น1ต่อนนะครับนี้ไม่ควรทำนะแต่ว่าทำได้เหมือนกันแล้วแต่สไตล์นะครับ1ต่อนอยากขาดทุนอยู่ที่1%นนนั่นเองนะผมหนึรอลออยู่ที่50 p i ิ s ปนะผมก็หมายความว่าเรายอมขาดทุนอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับถามว่าต้องเปิดรอไซด์เท่าไหร่คำนวณเหมือนเดิมนะครับ 500คูณกับอะไรแล้วได้10นะผมก็500คูณกับ0.02นั่นเองนะผมลอตไซส์เนี่ยเราก็จะเปิดอยู่ที่0.02นั่นเองนะผมเห็นไหมครับแล้วถ้าสต็อปลอ s เรายาวขึ้นบีกนะผมเป็น1เป็น100 Pi รปนะครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะผมออเดอร์ยังไงก็ได้นะับ้ห้เราขาดทุนอยู่แค่1%ต้องเปิดลอไซส์เท่าไหร่นะครับลองคิดดูก่อนนะผมก็ เฉลยก็คือว่า0.01นั่นเองนะผมเพราะว่า1000คูณกับเจ้าตัวนี้นะผมคูณกันนะครับมันจะได้ออกมาเป็น10ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือการคำนวณล,ลอไซส์ง่ายๆนะผมก็มีแค่นี้นะครับวิธีการคำนวณบิ p ส์คำนวณล,ล็อซส์นะผมไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คุณคิดกันนะครับก็แค่นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสดูยกอย่างเช่นออเดอร์นี้นะครับผมยอมขาดทุน50ดอลลาร์หรือว่า ห้าเปอนะครับก็207ร้อคูณศูนย์จุดะผมก็จะเป็น51นะครับก็ผมเปิดไปเลยนะครับหลอดไซด์อยู่ที่0.25นะครับเรามาดูกันว่าเทรดจะเป็นไงปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยนะครับผมชน stop loss นะครับเลยมาละก็ชน stop loss นะครับผมจะขาดทุนทันทีอยู่ที่50ดอลลาร์นะอ่าถูกต้องนะครับทีนี้ผมเข้าใหม่นะผมเข้าเซลอีกนะครับผมเปลี่ยนเป็นเซลละนะผมไม่ซื้อขึ้นละเพราะผมรู้ว่ามันจะหลบนะครับ ผมเข้าเซลล์สับหลอดผมอยู่ที่อสามเอ่ออเาเป็น30มสิบปละกันนะผมแล้วก็ทาร์เก็ตอยู่ที่900นะครับก็จะเป็น1ต่อ3พอดีน,นั่นนี่นะครับและออเดอร์นี้เนี่ยผมยอมขาดทุนอยู่ที่5%เหมือนเดิมนะครับหก็เอา3าูนยนะครับคูณกับอะไรก็ได้ให้มันได้50นะครับก็น่าจะเป็น0 1, 8, นูนยะ์จุดเอ่อหนึ่งแปดนั่นแหละมาณนี้ นะครับผมเกินเล็กน้อยนะผมสามร้อยสามคูณศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็ได้เป็นห้าสิบเอ็ดนะผมก็เออเท่ากับว่าออเดอร์นี้เราจะเปิดอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าชนสต็อปล็อตเราจะขาดทุนอยู่ที่ห้าสิบดอลลาร์ครับถ้าได้กําไรน่าจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมก็ก้อน <c oughs> หนึ่งนะครับคูณศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับจะได้กําไรอยู่ที่154ดอลลาร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับ,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 บโอเคเรียบร้อยนะผม ออเดอร์นี้นะครับเราได้กำไรอยู่ที่159ดอลลาร์นี่นะครับผมเรายอมเสี่ยงแค่50นะครับเพื่อที่จะได้150ดอลลาร์หนงถามว่าคุ้มไหมแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับโอเคเท่านี้นะครับนี่คือการคำนวณปิ๊บการคำนวณรอสซา์ ide, และสตอล์ลรอสต์เทคโอฟฟิตคืออะไรนะครับง่ายๆแค่นี้นะผมคลิปนี้ก็ น่าจะร่วมชั่วโมงแล้วนะผมก็โอเคสัหรับคิปนี้ผมฝกไว้ใน้ล้กันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรต่อก็รอติดตามกันด้วยนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทุกอย่างที่เราสอนต่อไปนี้จะเป็นของฟรีหมดเลยน,นั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับหันไปทางไหนก็มีแต่คอสคอสคอสนะผมแล้วก็ผมได้ทําการซื้อคอร์สไปหลายแสนหลายเกือบจะเกือบ ถ้าพูดถึงหลักล้านมันก็จะเวอร์ไปนะผมประมาณหลายแสนแล้วน,นั่นเองนะผมก็ได้เวลารวบรวมแล้วก็มาแจกฟรีน,นั่นเองนะผมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทําการเทรดกันเป็นนั่นเองนะผมโอเคก็ทุกอย่างฟรีหมดเลยนั่นเองนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะผมสาหรับคลิปนี้ผมฝากไวนด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านัาน่นเองนะผมสวัสดีครับ